สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับสัปดาห์ที่2แล้วที่เราเริ่มจัดรายการกันนะครับและขณะนี้ครับก็กบฏเองนะก็เริ่มย้ายตัวเองไปอยู่ในสวนลุมพินีแต่ไม่ทราบว่าจะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกหรือเปล่านะแต่วันนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญในรายการเขาจะมาเชื่อเราเองนะฮะมาชี้แจงเองว่ามีแผนการซ่อนเล้นอะไรหรือเปล่าแต่ยังคงเหมือนเดิมกับภารกิจของกปปสที่ยังออกเดินไปตามที่ต่างๆไปสร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องชาวกทมอยู่เหมือนเดิมครับช่องทางติดต่อสื่อสารกับพวกเราครับนะพิมพ์ข้อความนะแล้วส่งมาที่4689988 4689988ครับส่งเข้ามาครับเยอะๆให้กำลังใจคนทำงานให้กำลังใจพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะหรือหลายๆท่านอาจจะคิดถึงพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรก็ส่งข้อความมาคิดถึงกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ครับนะหลังจากเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ออกวันนี้ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับท่านแรกนะครับพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์รามสวนไวยพจน์ครับและรามสวนพยัพปันเกตครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาทำไมไม่ยกมือสวัสดีครับผมมียศมีตำแหน่งผมไม่ใช่คนขี้ครอกอย่างคนบางคนที่ก็มาต่อว่านี่ครับมันต้องดูครับมันต้องดูรากฐานคนตีครับสิบเอกตีครับผมผมมันสิทธิ์โพก็จริงครับถึงไอ้คนนี้มันจะยศถาบรรดาศักดิ์มันจะมากก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาครับนะครับแล้ววันนี้เสื้อของเรานะฮะไหนชัดๆเชื่อชัดๆพยายามซูมเยอะๆสิครับครับอ่านว่าอะไรครับท่านผู้พันครับเทิดทูนในหลวงครับเรารักพระบรมไม่มีเห็นไม่มีคำว่าเราเลยมีมึงไปอ่านตรงไหนอยู่ในใจอยู่ในใจคำว่าเราเขาให้มึงอ่านที่เขียนนะเพื่อนครับเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเห็นไหมทำเป็นรูปหัวใจแล้วมึงใส่อะไรมาล่ะครับวันนี้
กล้องจับหน่อยก็ภาพอันนี้ก็หญิงหมัดนะครับหญิงหมัดเขาใส่ผมก็อยากจะได้เอาโค้ดหน่อยทีโอ้โหไหนล่ะเสื้อสวยนะฮะเสื้อสวยผ้าดีนะฮะแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าอิมพีเรียนพอเอาอนุชแจกหน้าดูสิตอนหมดแล้วฮะเนอครับแล้วต้องมีอีกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราดูหัวใจครับเรารักพระบรมครับหญิงหมัดคุณไวยพจน์อธิบายความหมายของคำนี้ได้ไหมครับเห็นคุณสายจังเนี่ยคุณอธิบายความหมายที่หมายความว่าไงความหมายก็เราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะเหนือสิ่งอื่นใดนะฟ้าชายก็เป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์นะเป็นอะไรท่านเป็นรัฐทายาทองค์รัฐทายาทครับเพราะฉะนั้นการที่รายการเกาะติดกบฏมาใส่เสื้อเทิดทูนในหลวงรัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่บอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับและส่งสัญญาณไปถึงพี่ยุทธของผมว่าพวกเราเนี่ยเทิดทูนสถาบันนะครับเพราะนั้นใครจะไปแอบอ้างใส่ร้ายโจมตีไม่รักสถาบันไอ้พวกนั้นกวนสุตีนครับมันไม่ได้พูดความจริงคือมันไอ้นั่นโหนแล้วยังไม่พอยังใส่ร้ายคนอื่นกีดกันคนอื่นอีกใช่ไหมครับดูนี่ครอบครัวยกกันมาเป็นครอบครัวนะครับแน่นอนพยายามมีใส่เป็นครอบครัวยังดูกล้องตัดนี่เห็นไหมครับเลี้ยงลูกดีก็ทรมานสูญครับเดี๋ยวกูให้เจมส์บุ๋มใส่แล้วค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะจำนำทั้งบ้านนะฮะกินขนมเส้นฮะขนมเส้นรู้จักขนมเส้นไหมคืออะไรขนมเส้นเนี่ยอธิบายนิดนึงขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาเรียกขนมเส้นอ๋อครับคนเหนือคนเขยเมืองแป้งอ่ะคนเหนือใช่ไหมครับคนเหนือกะนั้นสอบถามซะเลยวันนี้นะรามาศูนย์นะนี่แต่ก่อนจะสอบถามผมเนี่ยเมื่อกี้บอกให้ลูกน้องไวยพจน์ไปเอารูปมาตั้งตรงนี้หน่อยครับเพราะมีคนคิดถึงนายกประเทศไทยเหมือนกันที่มาจากการเลือกตั้งครับอย่างน้องสุกสามคนแล้ววะมีใครบ้างครับสามท่านมึงอยู่ตัดเดียวกันนะมึงไม่ดูเรื่องอะไรตีรู้ครับแต่ว่าอยากให้ท่านย้ำให้ชัดเจนนะที่เขาถามบ้างก็ไม่กล้าตอบที่ตัวเองก็ถามคนอื่นจังเอาไว้พูดเองครับครับนายกที่มาจากระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะไม่ใช่มาจากไอ้เทือกตั้งครับไอ้เทือกตั้งไปจะตั้งหมาที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีกูไม่เอาสุภาพนิ่งสุภาพเออเข้าใจไหมครับผมจะเอามาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนายกคนแรกที่มาจากประชาชนแล้วก็สามารถบริหารชาติบ้านเมืองจนทำให้ประเทศไทยมีเงินคงคลังมากที่สุดทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นนายกในดวงใจเลยแน่นอนของผมด้วยและของคนไทยทั้งประเทศเลยวะเนี่ย2543-44โอ้โหไหนๆรูปมาสิส่งนี่มาเลยมาเลยเดินมาเลยครับเดินมาเลยตามเลยรามาศูนย์น้อยรามาศูนย์น้อยนะฮะจับเลยครับจะบอกครับนั่นส่งตั้งเลยครับปึ๊บครับเอาดูตัวสิครับดูรูปสิแล้วมึงไม่ต้องมาใส่รูปกูสิหน้าตากูดีอยู่แล้วนี่ที่ได้ทำท่านเนี่ยนั่นก็มีท่านนายกทักษิณครับพอจากนายกทักษิณครับก็โดนกลั่นแกล้งทางการเมืองทางการเมืองเพราะเผลสารพัดสารพัดแค่เซ็นชื่อให้เมียไอ้เนี่ยไปประมูลแต่ไอ้เทพเทือกเนี่ยโอ้โหฆ่าคน99บาดเจ็บ 2,000 กว่าเอารูปขึ้นเอารูปขึ้นแล้ววันนี้เป็นผู้ต้องหากบฏครับแต่ผมไม่เข้าใจครับผู้ต้องหากบฏโทษประหารชีวิต7ชั่วโคตรแม่เป็นคนดีเป็นคนดีผู้นำคนดีสีสังคมครับแต่นายกรัฐมนตรีเซ็นชื่อให้เมียอุ้ยมีความผิดมากมหาศาลครับประเทศไทยเอ๋ยนั่งคิดตึกตรองซะหน่อยเถอะประเด็นนั้นทำไมอ่ะไอ้ประเด็นนั้นมันแค่ข้ออ้างทางการเมืองเอออันนี้ก็ผมจึงบอกว่ามันเป็นข้ออ้างทางการเมืองนายกไอ้นั่นนี่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้พันครับมึงต้องฟังฉันมาทวนอย่างกูพูดสิเอาเลยเอาเปิดโอกาสให้11ผู้จัดการดิ10โท10โทฮะ10ท่านนายพันต้องฟังผมเอาเชิญๆประเด็นสำคัญที่คนเค้าไม่อยากให้บางคนไม่อยากให้พันธบดโทดร.ทักษิณอยู่เนี่ยแล้วเท่ามึงอ่ะนึกมึงเท่าเขาอ่ะเออเนี่ยอยู่เพราะว่าไงเพราะระบบการจัดการความคิดหรือปรัชญาในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันต่างกับทุกคนในยุคสมัยที่ผ่านมาและการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตปรัชญาในความคิดของคุณชูทักษิณชินวัตรคือทำอะไรเพื่อนเอ้ยคือมีปรัชญาว่าทำอย่างหนึ่งให้มีทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดในประเทศนี้ครับทั้งเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเท่าเทียมกัน
ทั้งโอกาสบริหารโอกาสสำคัญนะเพื่อนภาษาอังกฤษว่าไงโอกาสนี่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 ดูคือบริเดี๋ยวฟังได้บ้างนี่ คือบริหารโอกาสก่อนครับให้ทุกคนคนยากคนมีคนจนมีโอกาสบริการบริการมีโอกาสได้รับบริการจากทางสาธารณะจากรัฐบาลนะครับดูรายการด้านการศึกษามีโอกาสได้การปกครองตนเองมีโอกาสได้หายจนนะครับอย่างที่ท่านทำมาเราพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วครับนะครับผลที่สุดทำอย่างนี้แล้วทำสำเร็จก็ไปขัดใจเขาคือถูกใจประชาชนแต่ปิดผิดใจคนอีกกลุ่มหนึ่งครับเหมือนที่ไวพจน์พูดเนี่ยว่าเรารักพระบรมแล้วที่สำคัญมันปากมันดีมันบอกว่าอะไรนะเราอะไรนะก็เรารักพระบรมแล้วรอเราเติร์ดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์บอกรอเลยนะอ้าวก็พระองค์ท่านรออะไรนะรอนะต้องขึ้นครองราชเป็นราชการที่10อยู่แล้วครับคือมันพูดอย่างเงี้ยที่ทนายวิชิตมาบอกทนายวิชิตชื่นบานผมไม่เอ่ยชื่อหรอกครับครับทนายวิชิตชื่นบานบอกว่าไม่ผิดกฎหมายแน่นอนแต่ผิดใจคนแน่นอนเรื่องนี้กูไม่รู้เรื่องท่านครับก็ขออนุญาตครับการบริหารชาติบ้านเมืองโดยท่านนายกทักษิณมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่สบายใจเนี่ยดูพวกอีกกลุ่มพวกเนี้ยดูเลยนะพวกใครดูขอหน่อยขอหน่อยเอาขึ้นตรงเอาขึ้นตรงไวพจน์อ่ะดูเห็นไหมอีกระเทยเท่าอ่ะเราจะไปเอามาขึ้นจอทีวีทำไมให้เสียเสนียดอย่างนี้วะจะมาไม่ชัดล่ะเดี๋ยวมันเป็นเสียเสนียดใหญ่ชัดเลยนี่คุณไวพจน์ครับเสรีนะวงมนทาบอกว่า 300,000 เสียงในกทมเป็นเสียงที่มีคุณภาพดีกว่า15ล้านเสียงในต่างจังหวัดที่ไร้คุณภาพอีกคนหนึ่งบอกว่าน่าเสียดายสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มีอธิการเป็นคนอย่างเนี้ยนิด้านิด้านิด้าชื่อนายสมบัติทำรงธัญวงศ์ว่าบอก1คน1เสียงยังใช้กับประเทศไทยไม่ได้เฮ้ยพจน์นี่คนที่ไหนผมไม่รู้มันจะเป็นคนที่ไหนไม่รู้แต่เมื่อมันดูถูกคนจนกูก็ไม่ถือมันที่การบดีที่ไหนนิด้านิด้ามึงก็จบที่นามอันแน่นอนทำไมอ่ะก็มึงเขาเป็นที่การบดีเซ็นมึงจบอ่ะคนเรานะความรู้ต้องคู่คุณธรรมพยับความรู้มากแต่คุณธรรมต่ำมันก็ไม่มีคุณมึงกำลังพูดหมายความว่ายากดีมีจนต้องมีสิทธิ์เสียงหนึ่งเสียงเท่ากันแน่นอนในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนคือมองคนเป็นคนใช่ไหมถูกต้องแล้วถามว่าไอ้พวกนี้มันมองคนเป็นคนไหมมันมองคนไม่เป็นคนไงก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแล้วผมจะไปบอกกระเตียผมไปบอกกับพ่อกับแม่ผมได้ไงผมจบด็อกเตอร์สอนเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยครับพอกลับไปบ้านไปหาพ่อหาเตี่ยหาแม่บอกแม่กระเตี่ยเนี่ยเลือกตั้งไม่ได้นะเพราะเตี่ยไม่จบปริญญาโอ้นะเตี่ยไม่มีความรู้ครับเวลาจะเลือกตั้งเตี่ยเลือกไม่ได้ต้องให้ผมเลือกเพราะผมเป็นด็อกเตอร์แล้วเตี่ยแล้วถามบอกว่าอ้าวแล้วมึงด็อกเตอร์แล้วมึงมาขอตังค์กูทำไมนี่พอจบด็อกเตอร์ยังต้องมาขอตังค์เตี่ยก็ใช้เงินเตี่ยกันนี่ใช้เงินเตี่ยพูดอย่างนี้นะเหมือนกับเจ้าที่สาธารณสุขบางจังหวัดครับไม่อยากเอ่ยชื่อเลยครับเอาบอกได้สิตรงๆเลยตรงๆเลยอยู่โมหกพระงามว่าไงผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อชื่อผู้ใหญ่อึ่งบอกเลยครับก็ไปบอกเจอเจ้าที่สาธารณสุขบอกว่าพวกเนี้ยมาจากการเลือกตั้งสู้เขาไม่ได้หรอกเขาสอบเข้าได้โอ้นี่ก็พูดอย่างนี้นะครับเจ้าที่สาธารณสุขบางคนไปบอกผู้ใหญ่อึ่งว่าอย่างนี้ผู้ใหญ่อึ่งบอกว่าฉันมาจากเสียงประชาชนประชาชนเลือกฉันมาครับนะแต่ไปถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนครับบอกว่าพวกมึงมันมาจากการเลือกตั้งพวกกูนี่มาจากการสอบเข้าได้ด้วยฝีมือตัวเองนะครับนี่ฟังได้รู้สึกไงตีมึงอวดฉลาดแบ่งชนชั้นชัดเจนเหมือนว่าตัวเองนี่มีค่ามากกว่าคนทั่วๆไปดูถูกชาวบ้านนะอันนี้เป็นสิ่งที่รับกันไม่ได้ทั่วประเทศนะครับนะฮะเอาตอนนี้เราไปต่อเพื่อนมายุคของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับมึงก็เป็นผู้แทนมานานนี่เพื่อนท่านสมชายมายังไงไปยังไงก็มาจากระบบราชการเป็นอดีตผู้อักษามาเป็นนายกได้ยังไงมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็เกษียณอายุก็แล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเดินตามระบอบประชาธิปไตยถูกต้องแล้วก็มาเลือกตั้งมาเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งใช่ครับคุณอนันต์ปัญญาชุนมาอย่างไรอ๋อแต่งตั้งครับเพราะว่าเป็นคนมาจากปฏิวัติต้องรู้จักเขาเลยพี่แอบอนันต์รู้จักเลยรู้ที่เห็นเขาบอกว่าทำโคนต้องเป็นอนันต์โอ้ยบ้าทำไม
บ้าไปแล้วพูดเขาดีๆเขาเป็นคนชั้นสูงยศสูงที่ไหนนี่เหรอนายกคนกลางใช่ไหมเออแต่ผมเริ่มมีความคิดเห็นคล้ายกันแล้วผมอยากได้นายกคนกลางแล้วคนไหนล่ะคนที่ขึ้นในภาพเมื่อกี้เนี่ยเอาภาพขึ้นมาเอาภาพขึ้นมาเลยนี่แหละเพิ่งจะพูดถูกใจวันนี้ผมรู้แล้วสาเหตุจริงๆที่พูดออกทีวีทุกวันอยากได้นายกคนกลางนายกคนกลางเนี่ยคนนี้แหละผมอยากได้โอ้นายกคนกลางใส่เสื้อเขียวนี่แหละใส่เสื้อเขียวนี่แหละครับที่บอกว่าไงนะพร้อมยอมตายในสนามประชาธิปไตยใช่ครับไม่ยอมแพ้หนึ่งสองสามนายกสู้เว้ยค่ะเดี๋ยวก็ทีเลยเดี๋ยววันนี้นั่งใครนั่งใครกันเกินไปมึงพยายามอย่าแดะดิเมื่อกี้มึงเอ่ยชื่อคนมันก็แดะมากอยู่แล้วครับคือพฤติกรรมคนจะชอบข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเราไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่ามาขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนถูกต้องครับวันนี้นะครับคนสุดท้ายคนที่สามครับที่มึงเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้นายยิ่งรักมึงรู้จักสิโอ้โหคนมาเดียวกับมึงเหรอนางสิงคนมาเดียวกับมึงเหรอดูแล้วสวยสง่านึกว่าใจจะไม่เด็ดเดี่ยวเมียมึงไม่สวยจริงเหรออ้าวไม่อย่าไปยุ่งคือเวลาพูดเนี่ยพูดเป็นทางเป็นการเป็นงานจะตบบ้องหูเลยเรื่องอื่นเรื่องอื่นพูดได้จะว่าตัวเรามาสูงด้วยคือเราต้องพูดว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องบอกความจริงนะว่าท่านทำงานการเมืองมานานครับไม่ใช่46วัน49วันหรอกโอ้จริงๆแล้วทำอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนายกทักษิณนายกสมชายครับเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยมานานแล้วรู้ขบวนการในการบริหารประชาธิปไตยถูกบริหารการเลือกตั้งและบริหารประเทศเป็นอย่างดีโทษเรียกว่าถ่ายทอด DNA มาจากพี่ชายคนโตเลยซึมซับมาเรียบร้อยแล้วแต่เวลาพี่ชายคนโตจนน้องไม่ได้จนด้วยตอนนั้นพอเลี้ยงน้องครับเวลาเช็คเด้งน้องไม่ได้เด้งพี่ชายเด้งครับนายกยิ่งรักนายกสมนายกทักษิณบอกว่านายกยิ่งรักเนี่ยเหมือนผมทุกอย่างโครนนิ่งผมมาทุกอย่างเหมือนผมเป๊ะแต่ดีกว่าผมอีกตรงไหนครับพี่ดีตรงที่เป็นผู้หญิงหมายความท่านจะพูดตรงๆก็คือว่าใจเย็นกว่าตรงนี้เองมีความเขาเรียกว่ามีความสุขุมแต่แข็งในตัวแต่นายกทักษิณนี่พอปุ๊บปั๊บโอ้เลยครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอะไรมาเอาเลยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเหมือนกับพันตำรวจโทไวพจน์รามสุนทรพจน์ก็ก๊อปปี้มาเหมือนกันไม่ผมไม่ก๊อปใจเย็นใช่ไหมใจเย็นไม่เหมือนเพื่อนผมเพื่อนผมนี่เพราะฉะนั้นนี่ตีครับครับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะนี้ครับหนึ่งยืนยันว่าจะรับหนึ่งไม่ลาออกเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยยอมตายในสนามประชาธิปไตยเหมือนกับทหารที่ยอมตายในสนามรบนะเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ลาออกไม่ใช่เธอบอกว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองครับแต่เชื่อเพื่อระบอบเพื่อลูกหลานในอนาคตที่จะมีประชาธิปไตยครับครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องมาข่มขู่อยากได้อำนาจก็ปฏิวัติเอาสิคำพูดของเธอเหมือนกันเอาเลยนี่พวกมึงอ่ะเตรียมกันเต็มที่แล้วครับมึงเอาเลยมึงเอาเลยจากทำอะไรทำเลยก็กูก็รู้พวกมึงอยู่มึงหมายถึงใครเนี่ยก็ไม่รู้กูก็บอกไปอย่างเงี้ยบอกต่อหน้าทีวีเนี่ยเพราะคนเสื้อแดงเขาก็รออยู่และตอนนี้แลมโบ้เขาก็สมัครการ์ดอยู่สมัครอาสาพัฒนาป้องกันประชาธิปไตยทำไมไม่ไปไกลนะคือตอนนี้เนี่ยเพื่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้คือที่ว่าที่ไวโพสพร้อมทำไมอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณไวโพสไปรู้เห็นมาครับรู้ดิแต่ว่าสถานการณ์ที่เรากำลังพูดถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่ได้พูดเพราะมึงเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนเหนือเหมือนกันกูเนี่ยเป็นคนภาคกลางครับแล้วผมแต่ว่าพอดีผมเห็นหนังสือเชียงใหม่อู้ภาษาคำเมืองได้แล้วกันแต่กันเงาบ่มึงจะอู้ได้จะได้วะในมึงก็ได้เมียเป็นคนเหนือเหมือนกันนี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันในขณะนี้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะรักษารัฐบาลนี้รักษาการรัฐบาลนี้ไปจนกว่าจะถึงรัฐบาลใหม่ครับถึงแม้ว่ากกต.จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับคือทำหน้าที่จากการเลือกตั้งนะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบมีแต่การข่วงการเลือกตั้งตามที่ประชาชนเขาว่านะครับหรือหน้าที่ในการจะกีดการการเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่ที่ประชาชนเขาว่ากันเนี่ยครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังยืนยันที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยนั้นไว้รักษาการนี้ไว้จนถึงรัฐบาลใหม่เมื่อไรรัฐบาลใหม่มานะครับจะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับจะเป็นเราเป็นเขาไม่ว่าแต่ขอระบอบไว้ครับประการที่สองคือยืนยันว่าถ้าจะมาเอาอำนาจจากรัฐบาลรักษาการที่ฉันยอมไม่ได้ครับถ้าอยากได้อยากได้มากทำยังไงถ้าอยากได้ก็ปล้นเอาสิ
เธอพูดคำนี้เธอไม่ใช่คำว่าปล้นครับนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าถ้าอยากได้อำนาจก็ปฏิวัติเอาครับคุณไปพจน์ครับครับเป็นคำพูด ของคนบ้านมึงเนี่ย คือนายกรัฐมนตรีครับครับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่มึงชมว่าสวยนักสวยนะคนเก่งของมึงเนี่ยครับนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าสองประการวันหนึ่งรักษาการครับจนกว่ามีรัฐบาลใหม่สองถ้าใครอยากได้อำนาจให้มาปฏิวัติเอาถูกนางสาวยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้ต่อสาธารณชนคนทั้งประโลกและประเทศคนเสื้อแดงคนไทยทั้งประเทศก็อยู่เคียงข้างกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แต่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เพราะชื่อนายกยิ่งลักษณ์เขาอยู่กับระบ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 บประชาธิปไตยระบบระบบที่ดีครับระบบประชาธิปไตยภายใต้ประหารระบบไอ้เทือกจะเอาเหรอระบบไอ้เทือกตั้งจะเอาเหรอคิดเองเออเองจะแต่งตั้งเองทำเองหมดวันนี้ไปปิดนู่นปิดนี่ขอโทษเหลือไม่กี่คนก็เลยต้องยุบไปรวมสวนลุมพินีเนี่ยกวนตีนสุเทพมหานครเนี่ยนะครับประเด็นอย่างนี้ที่ไปพจน์พูดกับตีพูดครับตกลงตีเป็นพิธีกรหรือว่าไปพจน์เป็นพิธีกรฮะด้วยรับเชิญเราทะเลาะกันก่อนดิให้เต็มที่ครับรายการนี้ให้เป็นธรรมชาติของเราตกลงมึงเป็นพิธีกรนะครับผมงั้นผมขออนุญาตครับท่านเอาเลยเอาเลยผมสิบเอกครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยท่านไปพจน์ครับครับเอาว่ามาแน่แน่มึงพูดกูดีเอาเลยนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้ครับครับที่มีรายการนายสุเทพย้ายจาก4จุดครับนะครับ4ที่ปิดถนนก็ทั่วไปสุดต้นไปทั่วเอาไปที่สวนลุมครับแล้วบอกว่าไม่อยากทำให้ประชาชนเดือดร้อนนั้นอันนี้ประเด็นนี้ข้อที่1ครับไม่ใช่แท้ที่จริงแล้ว1คนไม่มีคนไม่มีเงินไม่มีเงินน้อยลงเงินทุนไม่มีไอ้เงินที่บริจาคอะพยับเอาไปไหนไม่ใช่ชาวบ้านบริจาคเลยใครก็เงินไอ้เทพเถือกเองอะสร้างภาพเขาจนสร้างภาพเขาชี้แจงปปช.ว่ามินนี่323ล้านอ่ะและทีคดีให้ลูกเธอแต่เวลาที่ดินให้ลูกฉันลูกเธอนี่ใครเออให้ลูกฉันนี่ใครก็ไปดูเอาเองฮะมึงจะพูดอ้ำกึ่งดิเพื่อนไม่ต้องอ้ำมึงไม่รู้ก็ช่างมันแต่เขารู้หมดแล้วปรากฏว่าเอาเงินจำนวนนั้น286ล้านน่ะไปซื้อที่ครับซื้อที่ดินโอนให้ลูกฉันเขาว่าอย่างนั้นคดีให้ลูกเธอไปเธอนี่หมายใครเธอก็ไม่รู้ผลที่สุดเมื่อทุนน้อยคนสนับสนุนน้อยประชาชนด่าว่ามากมายนายสุเทพก็เลยขยับออกอ๋อเปลี่ยนนิ้วได้ไหมฮะนิ้วนั้นนายสุเทพขยับออกครับนะครับเพราะว่าฝ่ายเศรษฐกิจต่างๆเขาเดือดร้อนมากมาชุมนุมมา3เดือนกว่าแล้วชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกินนักธุรกิจที่เคยเป็นพวกตัวเองเคยเอาหนุนโน้ตเองก็บอกว่าไปเถอะพี่ถ้าอยู่แล้วกูชิบหายแน่นายสุเทพก็เลยเดินทางออกยุบ4เวทีไปอยู่ที่สวนลุมครับ1ว่าอยู่ไม่ได้แล้วตามเหตุผลข้อแรกครับ2ขอย้ายเพราะว่าฝ่ายเศรษฐกิจทำไอ้ชาตินักธุรกิจเดือดร้อนมีข่าวนินทาว่าได้สตางค์500ล้านกูไม่รู้กูไม่เห็นครับอันนี้ข้อแรกเลยข้อที่2ฮะนี่ข้อที่2ข้อที่2เพิ่มนิ้วด้วยครับเพิ่มนิ้วด้วยนะครับผลที่สุดเนี่ยประการที่3ครับรู้มั้ยเพื่อนประการที่3อ้าวบอกมาประการที่3เป็นรายการผัดไม้กันโอ้เป็นรายการผัดไม้กันเล่นการเมืองครับยังไงครับยังไงครับอธิบายหน่อยสุเทพถอนกำลังมวลชนเพราะไม่มีตังค์สนับสนุนไม่มีคนอุดหนุนชาวบ้านเดือดร้อนนักธุรกิจเดือดร้อนแนวร่วมไปอยู่สวนลุมเพื่อความปลอดภัยต้นไม้บังกลัวว่าฝนตกลูกเห็บตกจะได้ปลอดภัยไปอยู่ที่นั่นนะครับเสร็จแล้วผัดมือให้ใครผัดมือให้องค์กรอิสระเลยครับคนที่2นะองค์กรอิสระจะชี้มูลความผิดกรณีบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพิกเฉยไม่ตักเตือนปล่อยให้มีการทุจริตโครงการจำนำข้าวครับแล้วมีตรงไหนผู้ทุจริตเปิดออกมาเห็นหรือยังยังแล้วคดีนี้เร่งรัดรวดเร็วส่วนคดีประกันราคาข้าวเป็นมาปีกว่าเสียหาย160,000ล้านครับปปช.บอกว่าน้ำท่วมหายไปหมดแล้วหาไม่เจอครับแต่คดีนี้เร่งรัด20วันนางสาวยิ่งรักพูดยังไงนะเพื่อนไปบอกว่าไงคดีเขาจริตครั้งนี้แล้วไม่เห็นท่านดำเนินการอะไรฟ้องก่อนดิฉันอีกแต่คดีนี้เร่งรัดให้ดิฉัน
จะชี้มูลให้ดิฉันเป็นเกมใช่ไหมชาวบ้านถามครับชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันเป็นเกมที่จะปลดนายกรัฐมนตรีให้เป็นนายกบรรยากาศเลือกตั้งนะครับให้เป็นสุญญากาศครับคนที่สุดผัดไม้ตรงนี้ไปให้ปปช.ครับอันที่สามเพื่อนไวพจน์ครับกูเนี่ยกับตีเนี่ยพ่อกูเนี่ยชื่อทหารเนี่ยเขาจัดตั้งกันชื่อสิบเอกหารปั้นกีดแล้วตาเบิ้มคือใครอ่ะคือตาเบิ้มเป็นชื่อในทะเบียนราษฎร์ชื่อเล่นชื่อเล่นกูรู้ว่ามึงมีสองพ่อพอตีกันแล้วกูถีบเลยชื่อเล่นอ่ะพ่อเบิ้มมันเป็นชื่อเดียวกันไอ้ทีด้วยนี่ไอ้ยี่ห้อรายการมันตบเลยนี่กูรู้แต่พ่อเบิ้มผมว่าผมไม่ได้เกี่ยวนะพ่อผมสงสัยแต่ผมไม่พูดนะแล้วมีทหารทำเหี้ยอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาเรียกชื่อจัดตั้งเวลาเป็นทหารรับจ้างรบเนี่ยมันไม่เคยเป็นทหารนะครับมึงฟังกูสิไอ้พศครับเอาทหารที่แกล้งว่าไล่ออกเนี่ยแล้วจริงๆได้เดี๋ยวก็นั่นการไล่ออกปลดออกนะครับแล้วบางทีก็เอาแกล้งเอาไปติดคุกแล้วเอาออกมาใช้ไอ้นั่นคือเรียกการปฏิบัติหน้าที่หน่วยบางหน่วยเตรียมการอย่างนี้เลยเหรอกูให้มึงไปถามพลเรือตีวินัยไปถามไม่ถามสิว่าเรื่องนี้เขาทำมาจริงไหมครับไม่รู้ผมไม่รู้แต่ก็มึงเป็นตำรวจด้วยครับตำรวจดิกูรู้ตำรวจอ่ะมึงยอมรับเหรอกูรู้พอจนทำนนทหารมึงก็ยอมรับก็สมัยก่อนให้ดีเรื่องพ่อกูเดี๋ยวมึงเรียกรามปามดินะเดี๋ยวก่อนอันนี้ข้ามเสร็จแล้วผัดมือให้ทหารมาครับ1เอามวลชนออกไปครับนะครับเอาองค์กรอิสระมาเอาองค์กรอิสระมาเอาทหารมาเอาทหารมาข้อ3ทหารมาเอาทหารมาครับมาทั้งความพร้อมครับเอาทั้งปืนใหญ่เข้ามาจะมาสู้กับใครไปนะกูงงมึงฟังดิ1เอาปืนใหญ่เข้ามาครับปืนใหญ่เอารถถังรถถังรถถังหุ้มเกราะเข้ามาครับเอายานยนต์หุ้มเกราะที่ได้งบประมาณล่าสุดตมร57นี่ขึ้นมาอ๋อที่ยูเครนนะที่ไปซื้อจากยูเครนรถถังล้อยางเอามาวิ่งแล้วไม่ได้เครื่องอ่ะนะแล้วเอาเครื่องอีแตนใส่แทนนะมึงกูไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วก็ไงเอากระสอบทรายมาตั้งเป็นบังเกอร์เต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองในกรุงเทพมหานครครับเสร็จแล้วก็โน่นทำพรางพรางตึกนะปกติพี่เวียงเขาบอกว่าไงพี่เวียงเขาบอกว่าไงพศเขาบอกว่าปกติแล้วไอ้มุ้งพรางเนี่ยเขาไว้พรางในป่าเพราะมันเขียวๆใช่ครับลกล้างเปล่าแต่นี่มาพรางในตึกก็ตึกมันมีหลากสีอยู่แล้วมันจะพรางก็บอกใช่ไหมพางชัดเดี๋ยวผมถามพี่ทหารทั้งสองคนครับผมพี่ทหารทั้งสองคนครับได้พี่เวียงเขาบอกมาว่าไงโดยคนเสื้อแดงเขาถามว่าธรรมดาลบกันเนี่ยถ้าอยู่ในป่าในดงเนี่ยถ้าเป็นไอที่คุมสีเขียวเนี่ยมันบังตะข่ายตะข่ายเขาจะทิ้งระเบิดใช่ครับก็มองไม่เห็นเพื่อให้กลมกลืนกับคุณประเทศแล้ววันนี้ครับทหารมาอยู่ในเมืองและสึกพางสีเขียวเขาก็เห็นดีว่ามึงอยู่ตรงนี้ครับแล้วจริงมันต้องพังเขียวเขียวเหลืองเหลืองเหลืองแล้วตอนนี้นะฮะมีทั่วกรุงเทพแล้วมากด้วย176แล้วทำไมต้องพังสีนั้นแล้วทำไมไม่พังสีตึกอ่ะตอนนี้คนแถวบ้านสับสนมากครับฝากถามว่าทหารเขาขายอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแฟรนไชส์ฮะและโอ้ปรากฏว่าเจตนาอย่างนี้ครับผมไม่พูดอย่างพี่เวียงว่าทหารฝึกมาโง่ครับทำไมผมไม่พูดในการพี่เวียงแกบอกว่าฝึกทหารมาเนี่ยซ้อมบังโง่นับ1 2 3 1 2 3ไม่มี6 7 8 9 10ไม่เคยถึง10เลยเวลาสวนสนามดูสิ1 2 3 1 2 3พูดอยู่แค่นี้ตอนฝึกรอดอเป็นไงกูโดนคลางอ้วกจ่าชาเล่นจุกโดนซ่อมโดนซ่อมเดี๋ยวกูไม่ถือแล้วกูจะเกลียดจ่าชามันทุกวันนี้แต่กูรักเขาครับนี่ปรากฏแล้วเจตนาทั้งหมดเนี่ยเอากำลังทหารเข้ามาเนี่ยครับเจตนาเพื่อให้คนเห็นเพราะมันพรางไม่ได้แล้วไอ้มุ้งพรางปืนก็พรางไม่ได้บังเกอร์ก็พรางไม่ได้เจตนาต้องการข่มขู่อ๋อครูใครครูใครคมคูฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองช่วยอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและคมคูอีกฝ่ายหนึ่งคนเขาสงสัยอย่างนี้พี่ยุทธมึงบอกพี่กูสิครับกูกับพี่ยุทธเนี่ยไม่เคยเจอกันกูเคยไปเยี่ยมเขาที่กองทัพบกอยากเจอไหมก็คงจะเจอกันแล้วพี่ยุทธพี่ไปดิผมทูลในหลวงรับพระบรมแล้วพี่ครับพี่รักบ้างแล้วพี่พี่รักผมรักนะแต่พี่รักเท่ากันสิพี่ครับรักไปตามกฎหมายนะพี่นะผมเตือนพี่ด้วยความเคารพนะพี่พี่ตัวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาเป็นอย่างนี้ตีสิบเอกตีครับผมเพราะฉะนั้นมึงฟังครับไว้พูดเพื่อนรักครับมึงฟังสิครับไอ้นี่คือเจตนาต้องการข่มขู่ผมพูดกล่าวหาอย่างนี้ว่าขั้นข่มขู่นะข่มขู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับพอเห็นมวลชนคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวมาจากจังหวัดอีสานครับก็แสดงอาการไม่พอใจก็เลยตั้งฐานรับ
ผัดไม้กันที่ทำอะไรผัดไม้กันเสร็จตั้งเบิร์มเสร็จเรียบร้อยวันหนึ่งใส่ปืนขึ้นไปได้ใส่อาวุธขึ้นไปได้ทำไมมึงจะทำก็บอกว่ามึงจะใส่ก็ใส่ของมึงเถอะเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าประชาชนเขาคิดอะไรท่านผู้พันดู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 เฮ้ยครดหน่อยดิหวานหวานยังไงเพื่อนเลยอ้าวยึดไปเลยแสดงมึงแน่จริงยึดกรุงเทพไปเลยเอาอีกทีอะไรนะแน่จริงมึงยึดกรุงเทพกันไปเลยเอ้าไปพ่นพูดอย่างนี้ยกให้มึงพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรยกให้ถ้าพูดอย่างนี้ต้องถามเลยแหละต้องแทรกเข้ามาถามเลยมึงหมายความว่าไงมึงพูดอย่างนี้คนกรุงเทพเขาเดือดร้อนมึงไปพูดอย่างนี้ยังไงมึงไปทำให้กรุงเทพเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยเศรษฐกิจชิบหายไปแล้วเนี่ยเอ้าเลอะเอ้าเขาเพิ่งรู้ก็เตือนแล้วว่าอย่าแยกอย่าทำให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นสุเทพมหานครดูในภาพนะฮะอย่าให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วในภาพนี้ท่านรัฐมนตรีพจน์ย้ายหรือยังครับเนี่ยย้ายมาแล้วนี่3จังหวัดชายแดนหรือกรุงเทพเนี่ยไอ้มุ้งพังฝามือไอ้ตาข่ายพรางนะครับแต่ข้างหลังเป็นสีเปลือกไข่แล้วมันเข้ากันดีมากตัดกันดีจังเลยตกลงเขาขายอะไรครับทหารขายอะไรฮะชาวบ้านจะไปอุดหนุนคงมาขายประเด็จการมากกว่าอ๋อเนี่ยครับผลที่สุดเพื่อนเลยถามว่าสถานการณ์ที่ทำอย่างนี้เนี่ยครับประชาชนเขาวิตกไหมไม่กลัวจริงอย่างไม่พดว่าครับตีพดยับครับเราไปมึงพูดอย่าพูดพออย่าพูดพออีกเราไปกันมาหลายที่ทั่วประเทศทั่วประเทศครับภาคใต้เราก็ไม่เว้นเพื่อนหูเราก็มากมายครับนะครับปรากฏว่าประชาชนที่รักประชาธิปไตยครับและประชาชนที่เขาไม่เคยรักเราเขาบอกว่าเฉยเฉยเขาเฉยเฉยเพราะอะไรพจน์เขาบอกว่ายึดอำนาจไปคราวนี้ถึงปฏิวัติคราวนี้ก็ไม่มีใครกลัวใครก้าวอะไรคือความที่ผมบอกว่าไม่มีใครกลัวใครละครับเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่สุเทพมหานครที่เดียวเพราะประเทศไทยคือผืนแผ่นดิน312ตารางกิโลเมตรมีอยู่76จังหวัดที่เหลืออีกครับ77จังหวัดแล้วตอนนี้เพราะกูบอกว่าเว้นกรุงเทพกรุงเทพถูกต้องครับจะเถียงกูทำไมเนี่ยครับส่งเสริมมึงจะเอาโล่หรือไง ปรากฏว่าครับครับปรากฏว่าเขาบอกว่ายึดไปปฏิวัติไปแต่รัฐบาลไม่รับความไม่ชอบธรรมจากการปฏิวัติแน่นอนเพราะการปฏิวัติเป็นการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกหน้าที่พลเมืองไทยผิดต้องช่วยกันปกป้องถูกต้องผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอาญาการปฏิวัติโทษประหารชีวิต7ชั่วโคตรครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลประชาธิปไตยจึงไม่จำเป็นต้องยอมรับการปฏิวัติธรรมที่ไม่ชอบธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาครับใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็ไปทำงานที่อื่นได้ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่กรุงเทพมหานครที่เดิมครับตั้งอยู่ตรงนั้นแหละให้มึงนั่งล้อมไปตรงสะพานสมัยมนุเชษนั่นแหละให้มึงล้อมกันไปครับเสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วนายกก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางประชาชนอยู่ดอนขอนแก่นเชียงใหม่อยู่ท่ามกลางประชาชนที่เขารักแล้วรัฐบาลก็บริหารประเทศด้วยความสบายใจครับรวมทั้งบริหารการยึดอำนาจบริหารกบฏด้วยครับบริหารกบฏจะทำไงจะทำติดคุกติดตารางเรื่องของรัฐบาลเขาเรื่องของพี่เหลิมเขาครับพี่เหลิมทำไปเถอะนะครับรัฐบาลไปทำงานให้คน76จังหวัดสิครับคนอีก1จังหวัดให้สุเทพให้พี่เหลิมบริหารกบฏไปครับทำอย่างนี้แหละครับครับแล้วทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกประเทศเพราะว่าเลือกตั้งทีไรเพื่อไทยก็ชนะทั้งประเทศครับจะแบ่งแยกไปทำไมครับที่เขาไม่พอใจมีการเคลื่อนไหวสวนสนามจัดกันที่อีสานจัดกันที่ล้านนาครับก็ไม่ต้องไปแปลงสารของอ๋อไอ้สปปมันแปลภาษาไทยว่าไงมึงเปิดประชาธิปไตยกรมสิแปลว่าอะไรเพื่อนที่กำลังเป็นข่าวอยู่สปปล้านนาสปปแปลว่าอะไรสมาพันธ์สหพันธ์สหพันธ์ปกป้องประชาธิปไตยปปคือปกป้องครับสหพันธ์คือการชุมนุมคือการชุมนุมการเสวนาครับใช่ของนักวิชาการคือการชุมนุมเสวนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยถูกครับให้มีการเลือกตั้งแต่อย่างนี้เนี่ยมันผิดตรงไหนครับนี่ประชุมสัมมนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาสมัชชาคืออะไรเขา
สมัชชาคือการที่คนมารวมกันรวมกลุ่มเอ็งเอารูปให้เขาดูสิเพื่อนเดี๋ยวเผื่อว่าพี่ตู่ให้ลูกน้องที่เท็จทูลจะเข้าใจผิดเอารูปนึงทำไหมให้เขาดูสินี่ครับแววแววว่าฟ้องแล้วนะฮะไปฟ้องแล้วแจ้งความเฉยแจ้งความแจ้งความเฉยนะตำรวจก็ต้องสอบปากคำก่อนนะครับครับนะตำรวจอันนี้อ่านว่ายังไงตีครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาล้านนาครับชื่อย่อสอเสือสอเสือมาจากตัวของอะไรสมัชชาครับปปแปลว่าอะไรปกป้องปกป้องประชาธิปไตยก็ปกป้องครับประชาธิปไตยครับถ้าใส่ตัวชอไปอันก็ได้สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาแห่งชาติครับผิดไหมไม่ผิดนะครับการไปโยงลักษณะอย่างนี้นะครับไปโยงเขาว่าจะมีการกบฏจะแบ่งแยกดินแดนกูจะแบ่งมึงทำหาอะไรก็กูเป็นคนตัวใหญ่ของประเทศก็กูเลือกตั้งกูก็ชนะชนะอยู่ดีครับแล้วมึงเก่งจริงมึงเลือกตั้งกับกูสิก็ไม่กล้าไงไม่กล้าไงเพราะกลัวแพ้แล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไวยพจน์มึงเป็นส.ส.มาตั้งนานเพราะมึงไม่ได้ดิบได้ดีทางตำรวจโอ้โหขอโทษดีกูโทษดีกูว่างไปผมไม่ออกผมก็เป็นพลโทแล้วแต่เพื่อนเป็นพลเอกใช่ไหมล่ะพลตำรวจเอกชื่ออะไรเพื่อนมึงอะไม่ต้องแล้วไม่ต้องยุ่งเขาเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสซะเอานะปรากฏว่าเลือกตั้งทีไรก็ชนะครับนะจึงไม่จำเป็นต้องคนแสดงต้องแบ่งแยกประเทศแต่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีบ้างไหมครับมีไหมตีมีแน่นอนทั่วประเทศตอนนี้เพราะอะไรจึงมีล่ะพศเอ้าก็ความยุติธรรมมันไม่มีมันก็เลยไปเขียนป้ายว่าไงโอ้ยทำทีเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเขียนป้ายยังไงไอ้เหี้ยพวกนี้ไปปิดกระทรวงนู้นไปปิดกระทรวงนี้มึงทำมองไม่เห็นอันไหนร้ายแรงกว่ากันเนี่ยทำความเดือดร้อนป้ายเขาเขียนว่าถ้าประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกประเทศเมื่อมึงไม่มีความยุติธรรมเขาก็จะขอแยกประเทศมันแยกไม่ได้หรอกเป็นการตัดพ้อตัดพ้อเป็นการตัดพ้อรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคือถ้าไปยับสมมติไม่จริงนะเอาไว้พอก็ได้เอามึงเนี่ยเรื่องไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยที่พะเยาตำรวจบ้านเขาเดินสวนสนามอ่ะมีธงครับธงสีแดงก็เป็นธงตำรวจธงเลือดหมูนะครับครับเป็นของตำรวจครับสีเลือดหมูมีตาโล่ตาแผ่นดินครับเขาจะแม้ตาของสถาบันครับแล้วก็มีการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าโดยมีตำรวจก็เดินสวนสนามมันผิดตรงไหนอะถามไหนแล้วธงเนี่ยอธิบายความให้ชัดเจนธงนี่เป็นธงสีเลือดหมูเป็นธงประจำของตำรวจของตำรวจครับไอ้คนมาพูดบางคนมันไม่รู้เรื่องมันบอกฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดโดยเฉพาะไอ้ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ครับคือพยายามหยิบประเด็นเหล่านี้ล่าสุดไปขึ้นป้ายหลังเวทีไม่เห็นต่อต้านการแยกดินแดนครับกูแล้วไม่อยากแยกหรอกนะครับแต่เวลาเลือกตั้งกูก็ชนะทั้งประเทศแล้วมึงอะอยู่จังหวัดภาคใต้17มึงยังได้แค่14เลยครับพอ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เอากับมึงแล้ววันนี้3ชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยมีระเบิดเพราะมึงชุมนุมทุกวันครับเขาตบมือให้คน3ชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้การเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นการเคลื่อนไหวทำนองว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่รับความยุติธรรมนี่จะไปจับเขาโอ้ผมเห็นแล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของพี่ยุทธเขาเพื่อยุทธเมื่อมีคนไปฟ้องร้องพี่ยุทธก็ลืมใส่ด็อกโอ้หูเบากูพูดผิดป่ะเออปรากฏว่ามึงอย่าว่าลูกพี่กูปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟังสิบโทพยัพพูดสิครับผลที่สุดเนี่ยพี่อย่าหูเบาพี่อย่าไปเข้าทางเขาเพราะพี่ไม่เป็นคนเอ็นเอียงผมรู้ว่าพี่ไม่เอ็นเอียงจริงป่ะไม่จริงเฮ้ยกูถามพี่เขามึงจะตอบสิกูตอบพี่ประยุทธ์พี่ไม่ได้คนเอ็นเอียงพี่เป็นคนรักษาอำนาจรัฐไว้เพราะฉะนั้นประชาชนเขาไม่รับความเป็นธรรมเขาไม่สบายใจเขาก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่ออยากปกป้องประชาธิปไตยเห็นไหมครับไอ้แลมโบอีสานหรือชื่อจริงมันชื่ออะไรสุพรอัฐาวงเป็นคนที่ไหนเป็นคนโคราชเป็นลาวสิเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานลาวป้อลาวแม่งดิคนเมืองกับคนอีสานจะแตกอ่ะก็เห็นว่าเขียนชื่อว่าอีสานล้านนากูก็ไม่รู้เห็นเขาว่าอย่างนั้นมาไงบอกใจคนลาวคนอีสานกับคนเมืองอ่ะเหรอเออเดี๋ยวถึงเขาว่าอย่างนั้นมาเห็นว่าเห็นอาจารย์เห็นท่านเจ้าคุณศาสตราจารย์ท่านเราประสบไปพบด่าท่านเจ้าคุณศาสตราจารย์ดร.อดิศรเพียงกีดทราบว่า
คนถ้าคนเป็นลาวแท้ครับประเทศไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกประเทศคนเป็นลาวแท้ต้องมีคุณสมบัติเป่าแคนได้คือยกแคนแล้วมาเป่าจมูกไม่ค้ำแคนถือว่าเป็นพวกเดียวกันจมูกคือถ้าคนจมูกโด่งแล้วมันค้ำแคนอย่างตีเป่าไม่ได้เลยเป่าไม่ได้เขาบอกว่าคนไปเป็นอีสานด้วยกันไหมล้านนาด้วยกันไหมจับแคนขึ้นมาแล้วเป่าไม่ชนจมูกได้แต่ถ้าเป็นคนที่จมูกโด่งหมายความว่าไม่ใช่พวกเดียวกันอันนี้เขาทำเป็นชาติพันธุ์ไว้ครับเพราะฉะนั้นการที่นายสุพรอัฏฐาวงศ์ครับซึ่งเคยมีคดีข้อกล่าวหาไปค้นที่โรงแรมที่พักแล้วเจอไวเอลก้าซึ่งทำให้คุณเขาหลังเนี่ยคุณแลมโบอีสานเข้าไปแก้ตัวกับครอบครัวนายหลักเลยว่าอันนั้นเป็นของตีดอกจิกจริงๆเขาลืมไปแล้วพี่ไปย้ำทำไมเนี่ยคือผมว่าให้มันทะเลาะกันต่อดีมันจะได้สบายใจอ๋อครับนะครับผลที่สุดทำคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของประชาชนที่อยากย้ำเตือนในรายการเกาะติดกบฏก็คือว่าประชาชนเขามีความรู้สึกขาดความเป็นธรรมครับแล้วประชาชนวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณไวยพจน์พี่น้องประชาชนทางบ้านครับครับครับวันนี้เนี่ยครับกรามาศูนย์ต้องเสนอแนวความคิดว่าเอาอย่างนี้สิคุณบอกว่าเราไม่รักสถาบันครับต่อไปนี้รักต้องบอกประกาศให้โลกรู้ละตอนนี้ต้องบอกครับรักเขาบอกเขาไปรักเมียบอกเขาจึงจะได้เป็นเมียก็เลยทำเสื้อเทิดทูนในหลวงรักพระบรมไปครับครับแล้วตอนนี้ใส่กันแพร่หลายทั้งประเทศครับขอบคุณคนใจบุญที่ยกมือไหว้สาพจน์ครับมึงไปเอาเขามาเนี่ยบัตรวันนี้นี่ขอบคุณที่เขาจ่ายตังค์เนี่ยเห็นไหมปรากฏวันนี้แพร่หลายไปทั่วไปหมดเทิดทูนในหลวงรักพระบรมครับและมีเหตุผลครับคุณไพพจน์ครับเทิดทูนในหลวงคือรักสถาบันครับรักพระบรมเทิดในหลวงกับพระราชินีถือเป็นองค์เดียวกันครับรักพระบรมคือรักองค์รัตนทายาทครับซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่านเป็นองค์รัตนทายาทครับพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารท่านก็ต้องขึ้นครองราชนะเมื่อโอกาสอันเหมาะสมเป็นรัชกาลที่สิบขัดขวางพระองค์ท่านหรือเปล่าไม่มีใครจะไปกล้าขัดขวางล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครขัดขวางก็ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเอาเรื่องจริงผมได้ยินสกิดมาเอาแล้วแต่เราไม่พูดถึงแล้วเดี๋ยวว่าเราไปเบรกกันก่อนคือใครจะมาขัดขวางพอพูดเรื่องนี้เราเบรกทันทีต้องเบรกทันทีครับนะใครขัดขวางไม่ได้นะติดกดบนเทียนบานกดอย่างนั้นครับกดบนเทียนบานเพราะฉะนั้นเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเป็นคำพูดที่ออกจากใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพูดแล้วพวกเราต้องพูดแล้วต้องพูดทุกวันนะและต้องแสดงออกต้องแสดงออกด้วยไม่ใช่อีกฝ่ายนึงไปทำอะไรก็ได้นะครับเอาธงชาติไปผูกที่รองเท้าก็ทำครับเอาธงชาติไปทำกระโปรงทำกางเกงก็ทำอย่างนั้นเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นชาติไม่สมควรกระทำความคิดเห็นทางการความไม่เห็นต่างทางการเมืองแสดงออกได้ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและอย่าละเมิดความเป็นไทยด้วยกันเองนั่นสำคัญครับนี่ใครครับครับเอาละนะขออนุญาตก่อนอย่าพักก็ครับขอชื่นชมกับตำรวจนิดหนึ่งได้ครับนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับท่านที่จิตใจเรียกว่ากล้าหาญที่สุดนะครับครับแม้แต่เห็นระเบิดอยู่ข้างหน้าก็ยังออกไปเตะเพื่อไม่ให้ระเบิดนั้นมาระเบิดกับข้าการเพื่อนฝูงอยู่ตรงนี้ครับหัวใจท่านร้อยจริงๆชื่อเอาผมไปเอาหัวใจผมไปติดร้อยตรียังน้อยไปควรจะติดเป็นพันเอกด้วยซ้ำครับผมรักท่านผมเคารพท่านรักสถาบันตำรวจว่าอย่างนั้นเถอะเรารักตำรวจนะครับโอเคครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับกับเกาะติดกบฏครับครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับนะเพราะว่ากบฏเองนะครับมีท่าทีนะที่เปลี่ยนไปคือการมูฟนะไปรวมกันในสวนลุมพินีแต่ก็ยังมีบางที่นะฮะนะอย่างเช่นแจ้งวัฒนะที่พุทธอิสระนะครับมันต้องอธิบายความให้ประชาชนเข้าใจว่าไอ้ที่มูฟเป็นเหตุผลเพราะอะไรไอ้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยย้ายที่นี่เป็นที่เพราะอะไรมีเหตุผลหลายอย่างที่เราอ้างถึงอธิบายความ3ประเด็นเมื่อกี้ที่ท่านรามสูนพยัพชี้แจงไปแล้วประเด็นที่1นะมีคนน้อยนะแล้วก็ประเด็นที่2ตอนนี้มีเปลี่ยนผัดเปลี่ยนให้กับองค์กรอิสระออกมาเล่นแล้วประเด็นที่3ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามานะครับทีนี้ผมอยากจะถามนะท่าทีของข้าราชการประจำเนี่ย
นะควรจะทำตัวอย่างไรครับท่านรัมศูนย์ดังนี้เนี่ยคนที่เป็นเคยเป็นข้ารายการมาก่อนเนี่ยครับแล้วเคยเป็นนักบังเมืองก่อนเนี่ยมันต้องพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์นักเรียนร้อยรุ่น35ครับเขาจำแม่นด้วยรุ่น35ด้วยจำได้ครับต้องให้ท่านเขาเป็นคนชี้แจงว่าในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งอยู่อย่างนี้เนี่ยจะออกมาติดป้ายได้ไหมว่าออกติดป้ายอย่างสาธารณสุขไหมว่าไม่อะไรนะต่อต้านรัฐบาลโกงครับแต่ในเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศมาครั้งที่แล้วโกงชิบหายเลยปรากฏว่านายวิทยานามสกุลอะไรแก้วพราดายแก้วพราดายครับมีการถูกข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตคุณรูปพันธ์และยาครับ 86,000 กว่าล้านบาทครับไม่เห็นตอนนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ออกมาต่อต้านบ้างครับปลัดสธ. อยู่ไหนตอนนั้นตอนนั้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขแม่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ออกมาครับแล้วเจตนาการออกมาของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ออกมาเพื่ออะไรต้องคุยตรงนี้ครับแต่ก่อนมาถึงตรงนั้นต้องถามข้าราชการเก่าครับเพราะนี่คนเก่าเลยคนนี้เป็นข้าราชการเป็นเป็นตำรวจมาก่อนบอกมาเป็นตำรวจมาก่อนเคยเป็นเลขาภาคเป็นเลขาผู้บัญชาการภาคมาก่อนนะแล้วก็เป็นสวปมาก่อนนี่อยู่ในวงการข้าราชการมานานทำไมรู้ข้อมูลรัฐมนตรีไม่พ้นเยอะทำไมไม่รู้ไปชอบกิ๊กมาหลายคนเสร็จแล้วผลที่สุดมาตายกับพนักงานธนาคารกสิกรไทยนี่เรื่องนี้สรุปเนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้ว่าไงความจริงเป็นไงครับท่านความจริงนี่คือเลขาลำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่มันทีหลังกูพูดอดีตครับก็นี่ก็อดีตใช่ไหมก็นี่อดีตเพิ่งผ่านมาเนี่ยผ่านเมื่อไหร่มึงพอผมออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขปั๊บปีไหนวะพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเลยมาแทนที่เลยแทนที่เลยนายวิยาแก้วพราดายเข้าไปเลยครับพอเข้าไปเท่านั้นแหละโกงเลยครับโอ้ยไอ้พาราเคี้ยวโคตรอร่อยเลยไอ้คำว่าโกงมันมีหลักฐานไหมก็เขาปรับออกเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะหมดไอ้เรื่องไทยเข้มแข็งเนี่ยมีพูดง่ายๆไว้พจน์บอกว่ามีการชี้มูลมีการชี้มูลมีการกล่าวหาว่าทุจริตคุรุพันธ์และเวชภัณฑ์ทั้งหลายครับเป็นเงิน 86,000 ล้านครับปัญหาคือหมอดีๆในกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนมาบอกผมเองครับเป็นคนบอกว่าที่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมอยู่มารวมกับไวยพจน์เนี่ยไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำดีแล้วเฉลิมยงลุงเป็นหมอเฉลิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหมอเหลิมครับพี่เหลิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับวิทยานายไวยวิชาญพันธุ์ปทไวยพจน์อภรัตเป็นเลขาต้องกินต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับวิชาญมีชัยนันท์มันเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขครับใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเองไปอยู่กันที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนที่ประชาธิปัตย์จะมาเป็นรัฐบาลถูกมึงเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเรื่องกรณีทุจริตสิวะก็เราเข้าไปเนี่ยเราทำแผนงานโครงการอย่างดีครับเพื่อที่ให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนกับการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ปรากฏว่าเมื่อมีการตัดสินนะครับมีการยุบพรรคแล้วนายกสมชายโดนตัดสิทธิ์โดนยุบพรรคผมก็ออกครับก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าไปบริหารกระทรวงสาธารณสุขบริหารกระทรวงเข้าไปเท่านั้นแหละครับไปเจออะไรเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทำการทุจริตอย่างมากมายอย่างมโหฬารครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอหลายท่านก็โทรมาบอกกับพี่เหลิมมาบอกกับผมผมก็ไปพูดบนเวทีจนกระทั่งนายวิทยาแก้วพาราดายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องโดนปลดออกครับและเอานายจุรินทร์ไปครับปลดออกในสมัยรัฐบาลอะไรพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะครับมีใครเป็นนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเช่นนั้นนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงครับท่านไปดูได้เลยว่าในยุคที่พรรคผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีการทุจริตอะไรบ้างท่านไม่ต้องไปสั่งลูกน้องครับที่ไปขึ้นป้ายเอาเรื่องที่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ทุจริตอะมากมายทำไมท่านไม่เอาอ่ะแล้วท่านมาขึ้นป้ายเพื่ออะไรท่านอยากจะเล่นการเมืองท่านก็ลาออกมาดีครับคุณไวยพจน์อยากเล่นการเมืองท่านออกมาไวยพจน์ท่านว่าปลัดกระทรวงใช่ไหมท่านเอาป้ายไปติดที่บ้านท่านผมไม่ว่านะบ้านท่านอยู่พิจิตรทำไมผมไม่รู้อ่ะท่านก็ไปติดที่พิจิตรบ้านหน้าบ้านแม่ท่านดิอ๋อไปพจน์ให้เอาไปติดหน้าบ้านแม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วทำไมท่านต้องเอาหน่วยงานภาครัฐล่ะ
ไปบังคับส่วนไปบังคับส่วนราชการเขาข้าการในโรงพยาบาลในสถานีอนามัยเขาไม่สบายใจอะครับชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจสิงห์บุรีเขาเอาป้ายออกหมดแล้วไม่เห็นเหรอยังเหลือท่าช้างอยู่ที่นึงได้ข่าวมาผมท่านทำให้ประชาชนแตกแยกท่านทำให้หมอที่อยู่ณสถานีอนามัยณอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะไม่มีความสุขท่านจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมท่านรู้ไหมโรงพยาบาลมีหมอกี่คนพยาบาลมีกี่คนมีไม่กี่คนชาวบ้านเขามี 30,000 กว่าคน 40,000 คนท่านมีแค่ไม่ถึง100คนและท่านจะให้เขาไปผิดใจกับชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับไม่ได้ผมป่วยผมไม่ไปโรงพยาบาลท่านก็ได้ผมไปที่อื่นก็ได้แต่ท่านต้องกินอยู่กับชาวบ้านท่านจะเอางี้ใช่ไหมฮะราชการมันต้องเป็นกลางสิครับถ้าอยากเล่นการเมืองถ้าอยากเล่นการเมืองลาออกมาคุณไวยพจน์พูดถึงตอนนี้อยากเป็นรัฐมนตรีมากหรือไงเอาเข้าประเด็นคุณไวยพจน์ผมต่อมีคนบอกว่าก็ทำไมล่ะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยมันก็มาจากปลัดกระทรวงมาจากข้าราชการประจำยังมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขได้เลยเขาเป็นปลัดกระทรวงแล้วเขาจะเป็นรัฐมนตรีบ้างไม่ได้หรือไงเล่าเขาแสดงออกมาไม่ได้ไงไม่ถูกได้ฮะแต่ว่าต้องมาตามระบอบประชาธิปไตยต้องมาตามเลือกตั้งตอนนี้มีข้อความใน Facebook นะฮะว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คบอกว่าอย่าใช้วิชาชีพแพทย์มาเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอย่าใช้วิชาชีพแพทย์แตกแยกกันเกินไปนะฮะมันมากเกินไปครับคุณไม่ได้เป็นผู้วิเศษหรอกท่านปลัดกระทรวงเราก็ให้เกียรติกันพอสมควรเนี่ยเรื่องจริงแต่ถ้าท่านทําเกินเลยการให้เกียรตินั้นก็หมดไปคนเราเนี่ยการเคารพกันเนี่ยเคารพอยู่ที่คุณงามความดีถ้าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ใช่คุณงามความดีเราก็ไม่เคารพบางคนเก่งประเภทหนึ่งนะแต่มาทำงานอีกประเภทหนึ่งก็ไร้คุณภาพเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเป็นหมอที่ดีก็ได้แต่ท่านอาจจะเป็นนักการเมืองที่เลวก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำวันนี้ผมบอกได้เลยเป็นสิ่งที่เลวเพราะฉะนั้นเพราะท่านเอาองค์กรหมอซึ่งเป็นคนที่เป็นองค์กรที่ทุกคนเคารพกราบไหว้และนับถือแต่วันนี้ท่านกำลังจะให้ประชาชนกับองค์กรการแพทย์เนี่ยทะเลาะกันท่านไม่เห็นแล้วครับเสื้อเหลืองเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่นายสนธิลิ้มทองกุลเอามาเป็นพันธมิตรจนทำให้คนหลายๆคนไม่กล้าใส่ซึ่งในอดีตโอ้ยทุกคนใส่มากท่านนายกทักษิณนะครับได้เอามวลชนมาหลายแสนคนมาจัดงานเพื่อเฉลิมฉลององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทักษิณก็ทำแต่วันนี้หลายคนบอกไม่กล้าใส่เสื้อเหลืองกลัวเขาบอกเป็นพันธมิตรครับผมคนนึงไม่กล้าใส่ขออีกสักหนึ่งนาทีครับธงชาติเหมือนกันครับท่านรู้ไหมธงชาติคนที่เอาธงชาติมาประดับทั่วไปเนี่ยคือทักษิณชินวัตรเขาบอกไอ้หาประเทศอื่นเขาก็มีแต่ธงชาติได้หมดแต่ประเทศไทยไม่กล้ากลัวกลัวแต่พอนายกทักษิณมาปุ๊บให้เอาธงชาติประดับตามบ้านได้ตามโน่นตามนี่สมัยก่อนติดได้เฉพาะหน่วยราชการครับพอนายกทักษิณเอามาให้ติดตามบ้านได้อะไรได้ก็ทำให้เขารู้ว่านี่คือประเทศไทยแต่วันนี้เอาอีกแหละไอ้เทพเทือกเอาธงชาติมาทำปู้ยี่ปู้ยำเอามาทำกางเกงในเอามาผูกโบกับหมาเอามาทำเป็นกางเกงในเอามาทำดาวโป้มาทำกันปู้ยี่ปู้ยำกับธงชาติจนกระทั่งคนไม่กล้าใส่อีกแล้วผวาธงชาติผวาธงชาติครับธงชาตินี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยแต่คุณก็มาปู้ยี่ปู้ยำแล้ววันนี้ท่านปลัดกระทรวงครับและไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขละอายบ้างบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลที่คนไทยนับถือพอบอกว่าคุณหมอนี่อุ้ยเลยแค่พันโรงครับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยพอรู้เห็นพันโรงวันนี้คุณหมอแล้วครับพันโรงกับหมอก็หมอใส่ชุดคล้ายกันเออเหมือนกันใส่ชุดขาวเหมือนกันเรียกหมอเป็นพยาบาลเป็นลูกจ้างเขาก็เรียกหมอเขาเคารพนะครับชาวบ้านนะเขาเป็นคนจนเขาให้ความให้เกียรติครับแต่วันนี้เมื่อพวกเราให้เกียรติท่านแล้วท่านไม่รับเกียรติคุณก็ไม่ต้องเอาเกียรติจากผม
ก็นั่นเองครับเอาคืนมาเอาเกียรติเอาคืนมานะมันไม่ถูกอะครับครับทำหน้าที่ของตนเองนี่ครับถ้าหากข้าราชการไทยทั้งประเทศต่างคนต่างเอาตำแหน่งหน้าที่ของตนเองมาทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมบ้านเมืองชิบหายครับชิบหายบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับและท่านต้องการให้ประเทศไทยกะลียุคเหรอครับท่านต้องการให้ประเทศไทยเกิดสงครามกลางเมืองเหรอครับถามว่าคนยากคนจนพร้อมไหมผมบอกวันนี้เลยพร้อมแล้วแต่ผมถามว่าท่านพร้อมหรือยังอ่ะว่าไงพยับเพราะฉะนั้นท่าทีต่อจากนี้ไปท่าทีการแสดงออกในระบบประชาธิปไตยเรื่องความเห็นต่างเนี่ยครับมันสามารถแสดงออกได้แต่ละบุคคลได้ครับแต่อย่าไปผูกพันองค์กรถูกต้องครับการเอาความคิดเห็นต่างทางการเมืองแล้วเราอยากแสดงออกแต่ไปผูกพันทางองค์กรเช่นกรณีของปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันนี้สั่งให้มีการขึ้นป้ายต่อต้านรัฐบาลโกงไปติดตามโรงพยาบาลสถานีอนามัยสาธารณสุขจังหวัดถือเป็นการเอาองค์กรไปต่อต้านครับในเมื่อมึงเลยอยากจะแสดงออกทางการเมืองก็เป็นสิทธิ์ครับแต่มึงไม่สมควรเอาองค์กรไปต่อต้านด้วยครับเพราะคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยครับเพราะคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเป็นลูกชาวบ้านหลานในเมืองถ้าช่างออกแล้วสิทธิ์เดือดเหมือนกันครับประชาชนที่อยู่ในนั้นเขาเห็นด้วยเหมือนเขาเป็นลูกชาวบ้านบางคนมีลูกเป็นหมอมีคนมีลูกเป็นพยาบาลบางคนมีลูกเป็นบุรุษพยาบาลครับเขาอยู่โรงพยาบาลเขาไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดครับขอความกรุณาว่ามึงไอ้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนฮะมึงแสดงออกทางการเมืองเพื่อหวังตำแหน่งทางการเมืองมึงทำของมึงคนเดียวแล้วเพื่อลูกน้องมึงที่อยู่ในสังกัดมึงถ้ามึงอยากทำมึงอย่าเอาองค์กรไปผูกพันกับตัวมึงเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องในสิ่งที่มึงทำด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ก็ดีก็ด่าออกมาเหลือเกินครับครับอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณไม่ดูสิคนเขาอยากเป็นรัฐมนตรีเหมือนไอ้ปลัดกระทรวงสุขคนอื่นก็มีครับไอ้คนนี้อยากเป็นรัฐมนตรีครับนายพงพยมปฏิปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อยากมีความอยากเป็นรัฐมนตรีครับใครบอกเคยได้ดิบได้ดีในสมัยที่ร้อยชีวิตเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเฉลิมเคยเกื้อหนุนกันมาครับเฉยก็หนุนกันมานะครับวันนี้มาออกต้านขึ้นเวทีกปกสครับกับสุเทพในยะก็คืออยากช่วยอยากแสดงออกอยากร้ายที่สุดอยากเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเมื่ออยากเป็นรัฐมนตรีไปแสดงออกนายพงพยมไม่ได้เอาสถาบันคือกระทรวงมหาดไทยให้กรมการปกครองให้กรมการปกเสริมการปกครองท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยขึ้นป้ายที่กระทรวงครับด้วยเพราะนั้นผมจะยกย่องว่านายพงพยมเนี่ยถึงแม้มันจะความเห็นต่างจากเราครับแต่มันไม่ได้องค์กรไปผูกพันไม่ได้องค์กรไปแต่ว่าไอ้ปลัดกระทรวงคนนี้ครับเอาองค์กรไปผูกพันถือเป็นพฤติกรรมที่แย่มากเลวมากไม่ใช่แย่เลวเพราะฉะนั้นครับท่าทีของข้าราชการประจำในสถานการณ์ปัจจุบันครับต้องทำอย่างไรคุณไปพูดก่อนผมจะพูดบ้างครับเราเองเราพูดเลยเพื่อนก็ขอภาวนาหน่วยงานภาครัฐนะครับการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิครับท่านสามารถทำได้แต่ท่านต้องทำในนามของตัวบุคคลท่านไปขึ้นป้ายได้เลยครับที่บ้านท่านหลัง4โมงเย็นนะครับท่านก็มาแสดงได้ท่านมาร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณท่านมาเลยท่านอยากให้ประเทศไทยปกครองในระบอบเทือกสุบรรณนะครับก็มาเลยเราไม่ได้ว่าเลยฮะเป็นสิทธิของท่านแต่เมื่อท่านกลับไปรับราชการ 8:30 น.หรือ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นท่านต้องทําในกรอบท่านเป็นครูต้องสอนท่านเป็นหมอต้องรักษาท่านเป็นตำรวจก็ต้องรักษาความปลอดภัยท่านเป็นทหารก็ต้องปกป้องชาติบ้านเมืองแต่ละคนเป็นสรรพกรก็ต้องเก็บภาษีนะครับไม่ใช่พอไอ้เสื้อแดงมาเก็บภาษีมากไอ้เสื้อเหลืองมาให้เก็บภาษีน้อยมันไม่ใช่อ่ะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็บ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยผมฝากอย่างนี้สุดท้ายครับผมฝากถึงในชวนหลีกภัย
ในชวนหลีกภัยเนี่ยเคยบอกว่าคนจังหวัดภูเก็ตคนจังหวัดภาคใต้เป็นคนเสียภาษีมากที่สุดเพื่อไปเลี้ยงคนเหนือกับคนอีสานโกหกครับโกหกบอกว่าคนใต้กับคนกทมเก็บภาษีแล้วเอาไปเลี้ยงคนเหนือคนอีสานไม่จริงครับโกหกครับวันนี้คนเหนือคนอีสานโดนเก็บภาษีแล้วเอามาเลี้ยงคนกทมครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมจึงอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าใครที่ไปทำธุรกิจในจังหวัดใดให้เสียภาษีณจังหวัดนั้นๆครับมันจะได้ดูแล้วรู้รอดไปดีครับอย่างนั้นดีผมมีประเด็นท่านรู้ไหมพยับคอยนิดหนึ่งครับไม่พ้นจะมายกมือไหว้กลางเวทีจอยครับผมกิจการคุณนะครับคืออย่างนี้ครับครับคือท่านเชื่อไหมว่าบริษัทใหญ่ๆที่ไปทำโรงงานต่างๆในต่างจังหวัดครับเวลาเสียภาษีเสียที่ไหนรู้ไหมเสียที่ไหนฮะเสียที่กรุงเทพกลับมาเสียที่นี่ที่กรุงเทพมีห้องหน่อยเดียวครับเสียภาษีพันล้านหมื่นล้านมาเสียที่กรุงเทพครับแต่จังหวัดต่างจังหวัดที่อุ้ยมีมลภาวะใช้น้ำใช้อะไรเยอะแยะหมดครับไม่ได้ประโยชน์อะไรที่มีผลกระทบโดยตรงยังเขื่อนยังไอไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยครับท่านรู้ไหมว่ามลภาวะเกิดกับใครพี่น้องลำปางลำปางครับไฟใครใช้รู้ไหมที่ไหนใช้มั้ยกรุงเทพใช้ส่งมาที่นี่ภาษีเสียที่ไหนรู้ไหมเสียที่ไหนอะกรุงเทพไม่ได้เสียลำปางไม่ได้เสียลำปางคนลำปางไม่ได้อะไรเลยมันยุติธรรมไหมล่ะครับผมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไปเอาผลประโยชน์เอาเงินจากคนไปนอกมาแต่พอได้กำไรเสร็จมาเสียภาษีกรุงเทพครับต่อไปต้องให้เสียภาษีต่างจังหวัดทั้งหมดเลยครับเพราะนั้นระบบราชการต้องเอาใหม่ครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่มีครั้งนี้นะผมจะต่อสู้เรื่องนี้เพื่อให้การเสียภาษีนั้นอยู่ณท้องถิ่นทั้งหมดไม่ได้มาเสียส่วนกลางครับส่วนกลางได้ประโยชน์ครับไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่ประโยชน์ได้แต่ภาษีได้เงินต้องหลายหมื่นล้านโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเรียกกินฟรีฟรีเชิญท่านพยับเลยครับประเด็นมันอยู่ที่ประเด็นตรงนี้คุณไวโพสต์พูดถึงประเด็นแวดล้อมครับแต่ประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันประเด็นที่3นี่ก็คือว่าท่าทีของข้าราชการในสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันจะทำอย่างไรครับเราสรุปได้เลยก็คือว่าขอให้ข้าราชการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยไม่เอาองค์กรไปผูกพันหมอพยาบาลข้าราชการทหารตำรวจแสดงออกได้เลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยขึ้นป้ายที่ไหนก็ได้แล้วประชาชนก็อย่าไปทำลายเขาอย่าไปทำลายป้ายเขาอย่าไปกีดขวางเขานะครับเขาจะแห่ลงศพเขาจะไปไล่คนโน้นคนนี้นะครับไปตามอัธยาศัยครับให้เขาแสดงออกได้ในระบอบประชาธิปไตยครับไม่ก้าวล่วงสิทธิบุคคลอื่นและทรัพย์สินบุคคลอื่นทุกกรณีครับกรณีของคุณหมอนี่ก็เช่นเดียวกันครับที่เราพูดในรายการเกาะติดกบฏเพราะองค์ไงบอยพศครับเพราะมึงเป็นห่วงเขาใช่ไหมเป็นห่วงเพราะว่าข้าราชการจะข้าราชการไปทำจะทำเกินเลยหน้าที่ของสิทธิส่วนบุคคลกลายเป็นเอาองค์กรมาผูกพันครับซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควรเมื่อท่านทำได้ถ้าประชาชนจะทำบ้างอะอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละที่คุณไวโพจน์พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะมีบางจังหวัดแล้วปรากฏว่ามีหมอพยาบาลไปซื้อของในตลาดแม่ค้าบอกว่ามึงเป็นหมอมึงไปหากินเองก็แล้วกันกูไม่ขายไม่ขายให้ซวยเลยเสร็จแล้วมีพยาบาลเดินไปซื้อกับข้าวครับเขาพูดอย่างนี้ครับอย่าว่าผมอยากขายเขาบอกอีพวกนี้ตอแหลดีนักกูไม่ขายให้มึงนี่คำพูดของชาวบ้านนี่เราไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เลยเนี่ยบ้านเมืองแล้วปรากฏสถานการณ์มันสอกเข้าคุณไม่พ้นครับมึงขึ้นป้ายที่ไหนเขาด่าที่นั่นมึงเดินไปตลาดที่ไหนเขาด่าที่นั่นออกไปไหนเขาด่ากันคุณเอาตัวบุคคลมาแสดงออกไม่เสียหายไม่ดีแต่คุณเอาองค์กรมาทำอย่างนี้ถือว่าวันนี้ปลัดกระทรวงเห็นแก่ตัวครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขชื่ออะไรกูไม่อยากเอ่ยชื่อแม่งมันหรอกครับเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองมากกว่าเห็นประโยชน์ขององค์กรครับคุณบอกว่าคุณจะเอาถาดทุจริตแต่ผมถามหน่อยในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณไวโพจน์อภรัตน์ครับท่านไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการครับไม่เคยมีข่าวเรื่องทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขไม่มี
มีแต่ช่วยเหลือช่วยระบบราชการแต่เวลาที่มีการข่าวทุจริตในกระทรวงสุขเกิดขึ้นในสมัยนายประสิทธิ์เวชชาชีวะในสมัยรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ครับ 86,000 ล้านชี้มูลครับทำไมพวกคุณจึงมุดหัวอยู่ในรูในหลืบในซอกซอยครับมึงไม่โผล่หัวออกมาต่อต้านเล่าครับนะครับทำไมไม่ทำสองมาตรฐานเนี่ยเรวันนี้ทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างไรไหว้โพสเบิร์นเลยครับนะครับมึงไหว้กูไม่รับกูขอพูดอ้าวไม่ไหว้ไม่ไหว้กูไหว้มึงก็ได้ครับสวัสดีสาธุขอให้มึงเจริญเจริญขอให้กูร่ำรวยครับให้มึงเจริญอย่างเดียวนะกูย่ำรวยอ่าเสร็จแล้วอย่างนี้เมื่อหมอทำหมอโดยปลัดกระทรวงคนเนี้ยปัจจุบันคนเนี้ยสมัยนายวิชัยเทียนถาวรเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนสิงห์บุรีเนี่ยผมเป็นผู้แทนอยู่เป็นกรรมการงบประมาณนายวิชัยเทียนถาวรเป็นปลัดกระทรวงครับผมเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่จะเป็นรัฐมนตรีผมเป็นลูกน้องรัฐมนตรีได้ๆหมออะไรกูไม่บอกเสร็จแล้วกูเป็นกรรมการครับงบประมาณปลัดกระทรวงมาชี้แจงบอกว่าทำไมที่โน่นที่นี่ขาดแคลนรวมทั้งโรงพยาบาลสิงห์บุรีเนี่ยไม่มีห้องฉุกไม่มีอาคารฉุกเฉินเลยมีเก่าซ่อมซ่อซ่อมซ่อปลัดกระทรวงชื่อนายวิชัยเสนอเข้ามาในการบริการงบประมาณการบริการงบประมาณชื่อนายพยัคฆ์ปันเกตชงเข้ามาทันทีและอนุมัติงบประมาณในการบริการงบประมาณคนสิงห์บุรีก็ต้องรู้สิครับนายวิชัยเป็นหลักกระทรวงเสนอพยัคฆ์เป็นการบริการอนุมัติงบประมาณต้องถามสิครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยนายวิชัยไม่ได้เอาองค์กรมาผูกพันครับแต่ว่าไอ้หมอปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงเอาองค์กรมาผูกพันเสียหายชิบหายหมดครับหมอพยาบาลต่อไปจะเดินแล้วผมไม่ขัดขวางนะครับคุณตีครับผมไม่ขัดขวางคุณที่คนนครปฐมบ้านคุณจะไปไล่หมอที่มาด่าชาวบ้านขึ้นไปผมไม่ห้ามครับสิทธิของชาวบ้านแล้วทีนี้ตามมัธยาสายกำแพงเพชรครับครับกำแพงเพชรจะออกมาไล่คุณหมอไล่พยาบาลทั้งนี้มึงรักพยาบาลแต่มาแสดงออกอย่างเป็นพกรอย่างนี้มึงมาตบกูกูไม่บอกเมียมึงหรอกนะไอ้จี๊ดมันไม่รู้เรื่องหรอกหัวเป็นยังไงนะครับที่สามชุกที่ไหนบ้านเกิดมึงบ้างสามชุกครับจากผมสามชุกเนี่ยครับสถานีอนามัยบางที่ไปขึ้นไหมครับสาธารณสุขจังหวัดดีนะไม่ขยับมากปรากฏว่าชาวบ้านผมเอ่ยชื่อก็ได้โจด่านช้างไม่สบายใจไอ้โจด่านช้างโดนยิงตายไปแล้วโจเดิมบางโจเดิมบางมีโจเดิมบางอีกโจเดิมบางไม่สบายใจไปขึ้นพ่ายที่ตาช้างสิงห์บุรีครับนะครับจ่าทวีบอกว่ากูทนไม่ไหวคนขับรถท่านเจ้าคุณวัดพิกุลทองเขาไม่เอ่ยชื่อจ่าทูลครับเขารู้แล้วท่านทูลครับทูลรู้แล้วอำนาจ60-70ไร่ครับปรากฏว่าสธ.อำเขาไม่เอ่ยชื่อบอกไม่สบายใจครับเขาก็พากันไปไล่แล้วบอกว่าเขาอยู่ที่ท่าช้างผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนั้นนายกอบต. อยู่นั้นเขาก็ไม่สบายใจเขาขอร้องแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้เห็นไหมครับไปทำลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปจะทำยังไงไปโพสต์หมอพยาบาลจะเดินถนนอย่างไรนี่ไงเราไม่อยากจริงๆแล้วเราไม่อยากถ้าใครคนเรามีหน้าที่อย่างไรนะครับไม่ทำหน้าที่อย่างนั้นไปทำนอกหน้าที่ของตนเองบ้านเมืองก็บ้านเมืองอยู่ไม่รอดเราไม่อยากเห็นภาพการแตกแยกต่อไปนกหวีดเนี่ยไปวัดนกหวีดเข้าคอเพราะโดนตบโดนตบเลยเข้าคอวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งโดนตบแล้วเข้าคอไปไปโรงพยาบาลก็ต้องถามหมอแดงนึกเหลืองกลัวครับกลัวตะกิดเพื่อนนะตะกิดเพื่อนดูเสื้อพูดไปได้ก็ดูความในก็คือว่าเฮ้ยมึงดูหมอเหลืองให้กูหน่อยนะครับหมอนกหวีดเหมือนกูนะอย่าให้เจอหมอแดงกูตายครับไอ้คนนี่เคลื่อนไหวยังไงตีครับยังไงโพสต์ยังไงยับเนี่ยครับก็ต้องดูหมอเหมือนกันว่าหมอสีอะไรต้องเลือกด้วยนะเข้าไปสมเด็จมึงไปผ่าหัวมึงจะรอดมั้ยโพสต์มึงไปผ่ากระโหลกดูหัวมึงประจําเนี่ยกูกลัวจังเลยเพราะมึงพูดชมกันทุกวันคือเกิดความหวาดระแวงไปทุกอย่างมันเหมือนกับประเทศลาวันดาครับครับเริ่มแล้วประเทศลาวันดาเนี่ยก็มีเผ่าสองชนเผ่าเผ่าบูตูกับเผ่าอะไรครับต่างคนต่างเสียมรู้เยอะนะรู้เยอะครับฆ่ากันตายล้านกว่าคนนะครับเพราะอะไรเพื่อนก็เนี่ยครับครับเพราะไปสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังนะครับตัวเองแพ้แล้วไม่ยอมแพ้นะเลือกตั้งไม่เอาระบอบประชาธิปไตยแต่จะเอาระบอบเทือกตั้งให้เทพมันเทือกตั้ง
ไอ้คนหนึ่งก็บอกอ้าวถ้าไม่มีความยุติธรรมกูจะแยกประเทศอู้เป็นกบฏเลยแต่ไอ้พวกกบฏไล่ปิดไล่ยิงไล่ฆ่ามีปืนสงครามไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเป็นคนดีเป็นคนดีสีสังคมแล้วจะอยู่ยังไงกับไอ้คนหนึ่งแค่ขึ้นป้ายประชดหน่อยเดียวโอ้จะไปจับเขาข้อหากบฏข้อหากบฏเลยห้ามเลยกบฏน้ำลายกบฏน้ำลายเขาด่าพวกท่านเนี่ยนะด่าพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยได้เห็นไหมคุณพูดว่าใครด่าความยุติธรรมมันไม่มีครับเห็นหรือเปล่าคนแสดงเขาไปรวมตัวกันที่อุดรครับกี่แสนคนนั่นนะเคลื่อนพลไปกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามแล้วก็ไปรวมกันที่ขอนแก่นอีกหลายแสนคนครับแสดงประท่านรถยาว20กว่ากิโลโอ้โหกับไอ้กกปสของไอ้เทพเทือกเนี่ยไม่มีคนแล้วนิดเดียวหยิบมือเดียวอ่ะไปดูฮะตำรวจเขามีไอ้คอปเตอร์เล็กอ่ะถ่ายดูครับโอ้แต่ข่าวฟรีทีวีออกทุกช่องออกทั้งวันเลยออกทั้งวันเลยคนมีแค่เนี้ยกปปสแต่ออกทั้งวันแต่ว่าคนเสื้อแดงไปรวมพลังกันเพียบที่ไม่ออกแสนไม่ออกเลยออกภาพแวบเดียวท้ายๆรายการแต่คนที่เขาเคยหวานที่เขารู้ครับนะครับถึงมึงจะปิดสื่ออย่างไรก็ตามแต่โลกนี้มันโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างชาติเขารู้หมดแล้วออนไลน์มันเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสรุปกันตรงนี้คุณไวภพที่รักครับเหลืออีก10นาทีมึงกับกูอยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้ถึงไงก็จะหมดเวลาแล้วก็เขาให้เวลาแค่นี้เวลามึงอยู่กับกูตั้งที่ไหนที่ไหนมึงอยู่กับกูได้เวลาทะเลาะกันได้มึงจะทะเลาะกูต่ออีกสักชั่วโมงไม่ได้ถึงไงเพราะว่าเราต้องเข้าเคารพธงชาติเวลาเอาอย่างนี้เราท้ายรายการเราไปไม่ได้มึงบอกเขาหน่อยสิว่าข้าราชการควรวางตัวยังไงนะครับเขาบอกไปแล้วหลายรอบแล้วสรุปแล้วนะบอกวางตัวเป็นกลางถ้าหากท่านไม่เป็นกลางแล้วเกิดประชาชนเขาทำเหมือนท่านบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเอาองค์กรไปผูกพันอย่าเอาองค์กรไปผูกพันเหมือนกับลาวันด้านะครับคนอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านติดกันแต่คนละพวกครับพอเกิดสงครามกลางเมืองมึงฆ่ากูฆ่ามึงมันมีความสุขไหมล่ะอยู่ไม่ได้ระแวงระบาดระแวงมันไม่มีประโยชน์แล้วครับครับไม่มีประโยชน์ถามว่าไอ้เครือกมันจะช่วยท่านได้หรือไม่ได้หรอกวันนี้ลองมาดูสิครับว่าอ้าวท่านลองวางตัวเป็นกลางลองมานั่งคิดดูที่ว่าการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยครับใครบริหารและประเทศมันเจริญมากกว่ากันเงินในกระเป๋าเนี่ยนะลูกหลานเรามีอยู่ดีกินดีเงินในกระเป๋ามีมากนั่นท่านก็เลือกพรรคนั้นครับทักษิณไม่ได้ไปซื้อเสียงครับผมนี่อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่พรรคไทยรักไทยผมไม่ได้ซื้อครับแต่พรรคบางพรรคซื้อโอ้โหมหาศาลเลยครับทั้งซื้อทั้งโกงเลยครับไม่เห็นเลยฮะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครั้งใหญ่สุดเนี่ยนะท่านไม่เห็นแล้วครับมีการทุจริตเงินหลายหมื่นล้านนะครับแต่แพ้นะครับแต่ก็แพ้ครับสำคัญตรงนั้นนะเขาทำการวิจัยมาแล้วนะครับว่ามีการซื้อเสียงมากที่สุดภาคใต้กับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะซื้อน้อยมันชัดนะครับมันชัดพวกผมเนี่ยถ้าท่านบอกว่าซื้อได้ก็ขนตังมาสิครับขนตังไปซื้อเหนือกับอีสานท่านรวยกับพวกผมท่านเป็นกลุ่มอามาท่านเป็นนายพลขุนศึกเงินเยอะแยะหมดแต่ท่านซื้อเสียงไม่ได้ลองดูสิครับเพราะเขาไม่เอาเขาเอานโยบายที่ดีสามารถจับต้องได้กองทุนหมู่บ้านโครงการพักชำระหนี้ธนาคารประชาชนประกาศสงครามกับยาเสพติดทำหวยใต้ดินเป็นหวยบนดินทุนการศึกษาเอาลูกไปเรียนเมืองนอกหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป็นนโยบายที่ดีโครงการ SML เห็นไหมมันจับต้องได้อะครับเขาไม่เอาหรอกครับไอโครงการไข่ชั่งกิโลนะธงชาติต้นละ500,000และโรงพักโดเดเขาไม่เอาเขาจะเอารถไฟความเร็วสูงครับแต่ว่าท่าทีที่เราต้องพูดกันก่อนที่จะหมดรายการอีก3นาทีเนี่ยครับที่ทำไมเขาลบธงชาติกูไม่ยอมหยุดแล้วเนี่ยเอาเลยครับมีข่าวออกมาอย่างนี้ตีเอตียังเป็นพิธีกรใช่ไหมเป็นครับต่อแต่มึงให้พอดพูดคนเดียวกูพูดด้วยเดี๋ยวเทปหน้าจะเอาค้อนเอาค้อนมาด้วยไม่เป็นไรครับปรากฏว่ามีข่าวออกมาอย่างนี้คุณไปพอดครับโอ๊กเผยคุณหญิงศาสิมาศรีวิกรโทรขอโทษคุณหญิงอ้อแล้วปมพยาเป่าวีดคุกคามครับนะครับซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าเกิดก่อนหน้านี้คุณไปพอดจำได้ไหมที่มีไอ้ลูกน้องใครลูกสาวคุณหญิงเนี่ยชื่อทยานี่แหละคุณชายาทยาเป็นถึงเป็นลูกของคุณหญิงศาสิมาศรีวิกรครับเป็นน้องสาวของใครนะเป็นเมียของสุชายสุชายเป็นน้องชายของคนอยู่เคยอยู่พรรคเราอีกคนชื่ออะไรท่านเป็นเลขาธิการว่าการกระทรวงการคลังมึงจำชื่อเขาได้ไหมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วครับนะปรากฏว่า
ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยครับก็บอกว่าเตือนลูกแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนี้ครับอย่าไปยุ่งกับลูกเมียครอบครัวเขาเราเล่นการเมืองก็เอาเฉพาะฝ่ายการเมืองที่เขาเล่นกันนะครับเหมือนกับที่ปู่ทักษิณแกบอกครับคือคุณปู่ทักษิณของคุณไวพจน์เนี่ยผมขอโทษผมไม่ได้ว่านะครับไวพจน์มันพูดครับเมื่อก่อนเรียกลุงอย่างนี้เรียกปู่ปรากฏว่าท่านทักษิณเคยบอกไว้ว่าการเมืองเล่นการเมืองก็อยู่เฉพาะคนเล่นอย่าไปลุกลามหรือไปก้าวก่ายไปถึงครอบครัวเขาซึ่งเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักในการบริหารการเมืองครับถ้าใครวันนี้มาเล่นกับลูกกับเต้าเราก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ลูกเราพอได้แต่เต้าแล้วก็ต้องยิงกันละคือการที่คุณหญิงสศิมาศรีวิกรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านอะไรนะศรีวิกรอ่ะจำได้นะครับครับครับแล้วปรากฏว่าท่านก็ขอร้องว่าต่อจากนี้ไปลูกอย่าไปทำอย่างนั้นเอาว่าเราจำกัดขอบเขตอยู่ที่ตัวคนเล่นดีกว่าเล่นการเมืองคนนั้นดีกว่าอย่าไปเล่นลูกเมียเขาเลยและผลที่สุดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ตีพดเอ้ยปรากฏว่าไอ้คนรักคนชอบเขาคนต่างมีนะครับคนรักคุณหญิงพจมานก็มีคนรักคุณศรีวิกรก็มีไปทำเขาอย่างนั้นนะครับคนที่รักก็ชอบก็มีเห็นลูกเห็บลงมั่งอะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมั่งเพื่อเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ประชาชนเขาไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีสปิริตหน่อยเรื่องของการเมืองสำคัญนะตอนนี้สุดท้ายจริงๆก็อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องครับที่อยากจะสมัครเป็นอาสานะพัฒนาอาสาพิทักษ์พิทักษ์ประชาธิปไตยพูดได้ชัดเดี๋ยวตู่เข้าใจผิดอพปชนะครับไอ้โทรศัพท์ไปที่เบอร์ใครนะเบอร์อันนี้ไปที่อพปชนะครับอาสาสุพรอัธวงศ์อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับถ้าพูดตามภาษาง่ายๆก็คือการ์ดนี่แหละนะอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตยมาดูแลประชาธิปไตยครับนะเพื่อจะดูแลไม่ให้มีการปฏิวัติทุกรูปแบบตอนนี้สุพรอัธวงศ์นะครับท่านพลเอกพระลบเป็นปิ่นมณีครับเป็นที่ปรึกษาก็สมัครกันเป็นจำนวนมากทางภาคเหนือเดี๋ยวผมก็คงจะได้แลมโบ้ผมจะได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดได้รับสมัครกันมาแล้วก็เอาชื่อมารวมกันนะครับใจเย็นฮะใจเย็นไม่ต้องห่วงครับนะครับเอาเราก็ให้ทุกคนได้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอาไว้รูปถ่ายนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้สมัครกันตรวจสอบได้หมดทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับแล้วก็นะครับวันพรุ่งนี้เองเนี่ยก็จะเริ่มต้นของการรับสมัครสว4-8เป็นต้นไปเป็นองค์กรของประชาชนครับองค์กรภาคประชาชนวันนี้ก็มาดูเรื่องพรุ่งกันเรื่องนี้พรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันว่าบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของสวเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วค่อยว่ากันทำไมเขามีการแก้ไขที่มาสวแล้วทำไมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญครับคุณนี่คุยกันสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏนะครับขอบคุณท่านรามาสูทั้งสองท่านนะที่อยู่ร่วมแล้วก็เป็นแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ให้เราทุกวันนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรา